มารับชมเรื่องราวของพายด้วนนะครับหลังจากที่สร้างข่าวคึกโคมในการทวงพื้นที่พื้นป่ามารับชมว่าก่อนหน้านั้นพายด้วนนั้นมีพังสาวที่คอยดูแลและห่วงใยอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่คือครั้งแรกที่พายด้วนได้เจอพังสาวบริเวณทุ่งกวางครับหลังจากที่พายด้วนเจอพังสาวก็ขึ้นลงบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างน้อยปีนี้ก็3ครั้งแล้วครับซึ่งเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าในวันที่16กุมภาพันธ์2567พายด้วนยังอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการทวงคืนพื้นป่าวันที่15กุมภาพันธ์2567ข่าวว่าพายด้วนขึ้นไปยังบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับผ่านไปแค่คืนเดียวคือวันที่16กุมภาพันธ์2567พายด้วนก็เดินลงมานี่เป็นช่วงเวลาเย็นครับเวลาประมาณ 16.30 นาฬิกาพายด้วนขึ้นไปแค่คืนเดียวและก็เดินลงมาตอนนี้เหมือนจะเหนื่อยล้าจึงได้หยุดพักผ่อนและดื่มน้ำบริเวณนี้เรียกว่าน้ำตกน้อยนะครับอยู่ติดถนนนี่ครับพายด้วนกำลังหยุดพักและดื่มน้ำครับพายด้วนหยุดพักกินน้ำอยู่บริเวณนี้นานพอสมควรนะครับบริเวณแก้มยังมีมันไหลเยิ้มลงมานะครับแสดงว่ายังมีอาการตกมันอยู่ก็เป็นที่สงสัยกันเหมือนกันครับว่าเหตุใดพายด้วนจึงอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แค่คืนเดียวและเดินลงมาเสียแล้วนะครับแอดมินก็เข้าใจว่าพายด้วนก็สองจิตสองใจครับใจหนึ่งก็เป็นห่วงพังสาวที่อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกใจนึงก็เป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ด้านล่างครับก็คือพายชมวิวและพายแคะยังกินน้ำอยู่นะครับแล้วก็เล่นน้ำพ่นน้ำเล่นครับโชคดีที่มีน้ำอยู่ริมทางนะครับให้พายด้วนได้ดื่มและได้หยุดพักผ่อนบ้างร่างกายของพายด้วนค่อนข้างใหญ่ครับและเป็นพี่ใหญ่ที่ค่อนข้างใจดีนี่ยังมีอาการตกมันอยู่นะครับก็ไม่ได้แสดงอาการก้าวร้าวเดินไปก็สะบัดหูไปครับเป็นช้างป่าที่ค่อนข้างอารมณ์ดีอย่างมากนี่ครับรูปร่างหน้าตาของพายด้วนใกล้ๆนะครับงาก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ทั้งสองด้านนะครับแต่ปลายงาเหมือนจะมีบินนะครับไม่รู้ว่าไปซนกับตัวไหนมาครับและก็การเดินก็เหมือนมีอาการบาดเจ็บเริ่มขยับแล้วครับเหมือนจะเดินทางต่อครับพายด้วนจะต้องรีบเดินทางครับนี่คือผืนป่าบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับยังคงความอุดมสมบูรณ์และนี่คือทางที่ขึ้นไปครับสูงชันพอสมควรในบางจุดเป็นทางสูงชันมากกว่าทางขึ้นฝั่งปราจีนนะครับบริเวณนี้เป็นป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และจะมีนกเงือกบินข้ามทิวเขาแอดมินเองก็เคยตั้งกล้องอยู่ริมถนนนะครับซึ่งเป็นจุดจอดรถไหลทางสำหรับถ่ายภาพได้นะครับแต่ไม่ใช่บริเวณนี้นะครับต้องขึ้นไปอีกพอสมควร
พายด้วนเดินมาแล้วนะครับนี่ครับการเดินที่ยากลำบากของช้างตัวใหญ่ครับนึกว่าจะเดินง่ายๆนะครับแต่ดูลักษณะการเดินแล้วเหนื่อยแล้วครับการถ่ายน้ำหนักของช้างตัวใหญ่ครับต้องใช้เท้ายันทั้ง4ข้างนะครับเพื่อไม่ให้ตัวถลายลงมาตอนนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยังคงเหลืออีกครึ่งทางระหว่างทางก็มีรถยนต์แล่นผ่านครับพายด้วนก็คิดซ้ายตลอดนะครับนี่คือสภาพพื้นป่าครับอุดมสมบูรณ์และอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์อย่างมากครับนี่ครับจะเห็นภูเขาน้อยใหญ่ครับสลับซับซ้อนสวยงามเป็นมรดกโลกและมรดกของคนไทยครับพายด้วนก็ค่อยๆเดินมาครับเป็นการเดินทางอย่างเร่งรีบนะครับและในวันที่17ตอนเย็นที่แอดมินได้นำเสนอพายด้วนเดินผ่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และยืนทำความเคารพในวันที่19พายด้วนก็ไปปรากฏตัวอยู่ในระหว่างที่มีการสำรวจหลังวัดแนวเขตนะครับจนเป็นข่าวฮือฮามาพายด้วนเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าที่ไปร่วมแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นป่านี่คือลำดับเหตุการณ์สำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับพายด้วนนะครับการเดินลงเขาครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแสดงว่าพายด้วนมีภารกิจสำคัญครับอีกใจหนึ่งก็คงจะเป็นห่วงพังสาวที่อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่พายด้วนขึ้นไปหาตั้ง3ครั้งแล้วนะครับอีกใจหนึ่งก็คงจะเป็นห่วงพื้นป่าจึงเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ในพื้นป่าซึ่งเป็นถิ่นอาศัยที่อยู่กันมาต่อเนื่องและยาวนานนี่ครับพายด้วนก็เดินมาเรื่อยๆท่าทางก็เหนื่อยล้าพอสมควรครับแต่ภารกิจของพายด้วนนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะอธิบายได้ครับ